ครับต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับจันทร์11มกราคม2564ครับ 17:24 ครับเสียงดังนิดมั้ยครับนั่งอยู่ริมถนนนะครับเป็นรายการเรื่องของคุณพิมพ์รีพายเป็นกระแสมากนะครับเมื่อเช้านี้ผมเองก็ทำคลิปว่าผู้อำนวยการกศน. อมก๋อยนะครับประกาศห้ามรับบริจาคนะครับตอนนี้นะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะครับยกเลิกคำสั่งนี้นะครับเป็นรายการครับยกเลิกคำสั่งนี้แล้วครับนี่ฮะยกเลิกคำสั่งนี้ฮะคำสั่งชื่อคุณวิไลลักษณ์สายสูงอำเภออมก๋อยนะฮะเรามาลงตรงนี้ฮะมาดูตรงนี้ตอนนี้ก็หลายๆคนบอกว่าในอมก๋อยก็ไม่มีไฟฟ้าใช้หลายหมู่บ้านนะครับพิมพ์รีพายก็กำลังจะโดนตรวจสอบธุรกรรมค้าขายออนไลน์กศน. อมก๋อยประกาศยกเลิกแล้วนี่ฮะนี่ครับประกาศศูนย์กศน. อำเภออมก๋อยเรื่องยกเลิกประกาศสร้างความเข้าใจการใช้สื่อโซเชียลมีเดียตามที่ศูนย์กศน. อมก๋อยออกประกาศเรื่องการสร้างความเข้าใจการใช้สื่อโซเชียลมีเดียประกาศวันที่9มกราคม2564นั้นทางศูนย์กศน. อมก๋อยขอประกาศยกเลิกดังกล่าวเนื่องจากมีการสื่อสารให้ท่านได้แจ้งให้ทราบทั่วกันครับยกเลิกแล้วนะครับคุณประวิทย์รจนพฤกษ์ผู้สื่อข่าวข่าวสดภาษาอังกฤษครับอ้าวยูเทิร์นไม่ได้แช่แข็งเด็กดอยแล้วหรือแสดงว่าเสียงตอกรับดังจริงถอยแทบไม่ทันฮะถอยแทบไม่ทันศรีสุวรรณจันยาจี้บุกลุกนี่คือจี้บุกลุกชาวบ้านนะบอกว่าไปบุกลุกป่าได้ไงนะในศรีสุวรรณจันยากล่าวผมไม่ได้ตำหนิพิมรีพายซึ่งเขาทำดีแล้วแต่ตำหนิหน่วยงานราชการที่ปล่อยให้หมู่บ้านนี้ลูกป่าสงวนทรัพยากรของชาติอีกทั้งกรณีจะอ้างเป็นสิทธิ์เผ่าชุมชนคนนั่งเดินบนพื้นที่ไม่น่าจะได้เพราะหมู่บ้านเพิ่งเกิด 6-7 ปีโหศรีสุวรรณจันยานี่เอาทุกอย่างเลยนะนี่ครับยกเลิกคำสั่งกศน.รัฐมนตรีช่วยศึกษายันเปิดรับบริจาคได้ครับดร.กนกวรรณวิลาวันนะครับรัฐมนตรีช่วยยืนยันมีช่วงสื่อสารยืนยันมีการยกเลิกคำสั่งห้ามโพสต์ขอรับบริจาคเรียบร้อยพร้อมโรงเรียนถึงธุรกันดารสามารถรับบริจาคได้เหมือนเดิมครับขอบคุณเชียงใหม่นิวครับผมประกาศวันเสาร์วันจันทร์ยกเลิกยืนยันจากปากรัฐมนตรีศึกษาหน่วยงานไหนเหมือนเล่นหน่วยงานไทยเหมือนเล่นขายของเหมือนไม่ได้คุยกันก่อนเลยแหม่มโพดำแชร์กันว่อนศูนย์อมก๋อยงดบริจาคตอนนี้คืนแล้วนะครับยกเลิกแล้วยกเลิกแล้วโอ้โหยกเลิกแบบไวๆเลยฟาร์มไก่เงียบฉี่ไม่พูดถึงเลยศรีสุวรรณจันยานายกต้านลูกร้อนบอกเป็นพื้นที่อุทยานหิมรีพายปล่อยให้หมู่บ้านเกิดขึ้นได้ยังไงศรีสุวรรณเผยดาวเทียมไล่บีหมู่บ้านแม่เกิดลูกป่าก๋อยโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับเป็นรายการครับสวัสดีครับ